เยอะด้วยนะตัวแค่นี้มาเยอะลงพันที่ศพก็เอาทุกคนใส่แว่นมาทุกคนนิ่มโบกับเยอะลงพันติดแต่แล้วสวัสดีครับทุกคนผมเอฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วครับทุกคนหลังจากหยุดไปนานเพราะว่าผมแต่งงานมาครับ wow. ก็เลยแฟนก็เลยไม่ค่อยให้ตากแดดก่อนแต่งงานสักพักหนึ่งก็หยุดมา1เดือนเต็มๆปะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกปลาแล้วครับก็วันนี้ทริปแรกก็ไปลองหมายตอนนี้น่าจะเป็นหมายยอดฮิตนะครับหมายบ่อดินดอนยอนะครับทุกคนอยู่แถวๆดอนตูมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือครัวริมน้ำแม่ต้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยหมายนั้นดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อลุงพันเหมือนเดิมครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจเหยื่อลุงพันติดต่อเพจ A-Fishing ได้เลยติดต่อทางผมเลยโดยตรงได้เลยครับมีของพร้อมจัดส่งตลอดเลยครับหรือว่าจะนัดรับหรือว่าจะสอบถามร้านค้าที่ผมมาไปลงก็ทักมาสอบถามได้ครับในเพจ A-Fishing โอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอตัวไปลงเบ็ดนะหมายดอนยอเอ้ยบ่อดินดอนยอกันก่อนเลยนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วดูสภาพอากาศวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเหยื่อลุงพันจะเอาตัวรอดจากบ่อดินดอนยอได้หรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้ไม่มีคนเลยครับทุกคนไม่มีคนเพราะว่าปลาไม่กินหรือว่าคนยังไม่มานี่ก็สายแล้วนะครับ9โมงนะมาเราเริ่มลงเบ็ด9โมงดูสิวันนี้มีเวลาประมาณ5ชั่วโมงครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไปลุยกันทุกคนไปอยู่สักทีหมุนมาเลยอ๋อตัวมันเท่านี้นี่เองเข้าแก้มเลยกระเกลือเลยครับตัวแรกก่อนได้ปลาเค็มมาอีกแล้วครับนั่นตัวอันนี้มีสายหน่อยมาเริ่มโบขึ้นมาแล้วกว่าจะได้ปลาโอ้ยเกือบบะเกือบเที่ยงกินจัดนะครับแต่ว่าไม่ติดเริ่มมีสายแล้ววัดติดแล้วนะมารัวๆเลยมาอีกหนึ่งทุกคนมาก็มาวัดติดก็วัดติดรัวๆเลยปลาเค็มอีกหนึ่งครับเกี่ยวลุงพันใส่ปลาเข็บอีกอย่างวันนี้แดดไม่ออกเลยThank you.
น่าจะโลเดียวใช่ไหมมิโซะครับแหมแรงดีตัวไม่ใหญ่เลยแรงเยอะด้วยนะตัวแค่นี้มาโอเคยี่ศกแหวนมาเหยื่อหลวงพันยี่ศกก็เอาทุกคนใส่แหวนทุกคนอยู่ใส่ปลาเค็มทุกคนใหม่หนึ่งครับทุกคนสายปลาเค็มเล็กลงเรื่อยเลยทุกคนเป็นแต้มหมดตัวนี้เรียกว่าหนักกว่าสายปลาเค็มยี่ศกแหวนพันศกแหวนอีกแล้วกินเบาๆสายแหวนมาอีกหนึ่งคนยี่ศกไซโลหมายอีกหนึ่งตัวกับเหยื่อลุงพันโอ้ยวันนี้ปลากินค่อนข้างยากแบบแดดไม่ออกคนนินโบกับเหยื่อหลวงพันอีกหนึ่งตะแล้มจะติดต่อใส่ปลาเค็มมาอีกหนึ่งครับทุกคนใส่ประมาณ4นิ้วโอเคครับทุกคนเก็บดีกว่าดูสภาพอากาศไม่เป็นใจกับการตกปลาเลยโอเคแต่ก็สรุปก็คือบอดินดอนยอถามว่ากินไหมกินจัดครับช่วงเช้ายิ่งกินจัดเลยแต่ผมวัดไม่ติดเองน่าจะไม่ได้ตกนานฝีมือตกโดนแซวอยู่ครับว่าฝีมือหายโอเค
ก็ถามว่าบ่อนี้น่าตกไหมน่าตกครับแล้วค่าคันก็100บาทลงกี่คันก็ได้บุฟเฟ่ปลาไม่ต้องชั่งมาดูผลงานเหยื่อลุงพันดีกว่าว่าวันนี้กับสภาพอากาศโอ้โหนึกว่า6โมงเย็นนี่บ่าย3นะครับทุกคนมาดูปลากันป่ะขอได้นิดหน่อยตอนนี้ใครสวยพอได้มันตักติดแต้มเยอะลงพันนะใครสนใจเยอะลงพันก็ติดต่อผมได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งทุกเวลาไม่ต้องกลัวของขาดแล้วครับกับเยอะลงพันโอเคทุกคนบ่อดินดอนยอเอาเรื่องเหมือนกันขนาดอากาศแบบนี้ยังเอาตัวรอดได้ลาไปก่อนครับทุกคนไป